สวีดันและสวัสดีกันด้วยนะครับพี่ๆน้องๆคนดูทุกๆคนนะครับผมวันนี้มาอยู่กับกายนะอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมวันนี้กายมีเทคนิคดีๆมาสอนอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเทคนิคการเล่นลูกซองใหม่นะครับลูกซอง1นัดที่ต้องชาร์จนานๆแล้วก็ปังที่ต้องชาร์จนานๆแล้วก็ปังแบบนี้นะครับผมอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะมาสอนเล่นนะครับแบบสติปนักแข่งเขาเอาไปปรับประยุกต์ใช้กันยังไงให้มันแบบเวิร์กแล้วมันแบบดีไปหมดอะทำอะไรก็แบบดีไปหมดนะครับนัดเดียวไม่ตายต้องทำยังไงต่ออะไรประมาณนี้นะครับผมเพื่อไม่เสียเวลาใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กายด้วยนะครับไปเพื่อไม่เสียเวลาเราไปดูคลิปกันเลยนะครับมันน่าเด็ดสองชาร์จฉันไม่เอาไม่ได้วอร์มแล้วกินหมดเลยนะกินหมดเลยลงทางกูหน้ากูมีตัวนึงนะโอเคเราก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะตอนแรกเราก็ต้องทำความรู้จักกับปืนนี้ก่อนนะครับผมนั่นก็คือชาร์จบัสเตอร์นะครับผมนั่นก็คือลูกซองชาร์จที่เราเรียกง่ายๆกันเลยนะครับสำหรับที่นักแข่งเอาไปใช้กันปรับเปลี่ยนอะไรยังไงนะครับมาเดี๋ยวผมจะสรุปเทคนิคปืนนี้ให้คร่าวๆก่อนนะครับก็คือการชาร์จนะครับเห็นไหมครับคนวงกลมนี้มาก็คือยิงได้แล้วนะครับวงกลมเต็มหลอดปุ๊บยิงได้วงกลมเต็มหลอดปุ๊บยิงได้วงกลมเต็มหลอดปุ๊บยิงได้นะครับก็คือชาร์จแค่แป๊บเดียวนะครับให้วงกลมเต็มหลอดก็พอนะครับทำไมถึงต้องวงกลมเต็มหลอดนะครับวงกลมเต็มหลอดนั่นก็คือปืนชาร์จเต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับไม่ใช่แบบชาร์จนานขนาดนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับผมว่าการชาร์จนานกับวงกลมเต็มหลอดเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้มันจะดาเมจเท่ากันหรือเปล่าอ้าวผมจะวางเป้าไว้ตรงนี้เป๊ะเลยอ้าวเดี๋ยวรอบแรกผมจะชาร์จนานๆนะครับ120นะครับผมดาเมจดวงพล120ดาเมจเกาะ232นะครับอ่ะแล้วก็ลองชาร์จแบบวงกลมเต็มหลอดนะครับแล้วก็ปล่อยเท่ากันครับเห็นไหมครับเท่ากันเป๊ะเลยนะชาร์จนานๆนะครับ120ดาเมจเกาะ232นะครับชาร์จแป๊บเดียวนะครับแบบเสี้ยววิเลยวงกลมเต็มหลอดยิงเท่ากันทุกอย่างเลยครับเห็นไหมครับแปลว่าลูกซองอันนี้ไม่จำเป็นต้องชาร์จนานนะครับผมเนี่ยแค่ประมาณเนี้ยเนี่ยแค่ประมาณนี้ครับผมเนี่ยแค่ประมาณนี้ก็ยิงได้แล้วนะครับเนี่ยแค่ประมาณเนี้ยแค่ประมาณนี้ก็ยิงได้แล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือทำความเข้าใจของระยะปืนนะครับผมระยะปืนนี่ระยะนี้ก็ยังยิงได้ยิงไกลก็ยิงได้ไกลแค่ไหนก็ยิงได้สำหรับปืนนี้ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาจะอยู่ที่ว่ายิ่งไกลก็ยิ่งยิงโดนยากขึ้นยิ่งใกล้ก็ยิงโดนง่ายขึ้นนะครับผมนั่นก็คือระยะประมาณนี้พอดีที่สุดผมมองนะระยะประมาณลูกซองสองนัดนะครับมันจะพอดีที่สุดเลยเพราะมันแบบมันยิงง่ายถ้าให้ดีระยะลูกซองเก่าอ่ะนั่นแหละครับผมแต่ระยะนั้นคือเราจะไปสู้กับปืนอื่นมันจะเสียเปรียบแต่ถ้าเราได้ชัดก่อนและได้ยิงก่อนระยะนั้นตายแน่นอนครับผมอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะไปลองยิงให้ดูนะครับน้องๆอาจจะเห็นไลท์ต้นคลิปกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองให้ดูว่าการเล่นมันจะต้องเล่นยังไงจังหวะชาร์จจังหวะปาดจังหวะอะไรยังไงนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับเราจะไปแบบรวดเร็วกันเลยนะสำหรับคลิปนี้นะเพราะผมอยากให้น้องๆไปลองใช้และไปลองเล่นในห้องซ้อมกันดูนะถามผมมองว่าปืนนี้มันเหมาะกับตำแหน่งอะไรที่ผมมองมันเหมาะกับตำแหน่งที่2ตำแหน่งแบบตัวซัพพอร์ตอ่ะไม่ใช่ตัวชาร์จจริงๆอ่ะตำแหน่งยิงฟรีครับจะเหมาะกับปืนนี้มากที่สุดเลยเพราะจังหวะเข้าไปชาร์จอ่ะแล้วเรากระโดดไปอย่างเงี้ยแล้วเรายิงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันก็ถ้าว่าวมาเราก็เพ้เขาใช่ไหมปุ๊บจังหวะแบบนี้จังหวะจุกแล้วก็รอครับดักเราก็โบกนี่ครับเราก็โบกก็คือแบบเราหมุนกับเขาเสร็จปุ๊บแล้วเราหาเหลี่ยมดักเราหาเหลี่ยมดักแล้วก็เรายิงมันก็เป็นจังหวะที่แบบเราเขาเรียกว่าจังหวะรอเขาปาดแต่ถ้าจังหวะที่เราต้องปาดนะครับเดี๋ยวก็สอนไปนี่เราได้ยินเสียงมาปุ๊บเข้ามาแล้วยิงว่าวนี่เห็นไหมเขาไม่ตายครับนัดเดียวไม่ตายเห็นไหมบางจังหวะนัดเดียวก็ไม่ตายนะครับรอเขาปาดแต่ถ้าเราปาดเองนี่ครับผมเราเดินไปแล้วก็ชาร์จไปแล้วก็เราปาดนี่คือจังหวะที่เราปาดเองเราชาร์จไปก่อนเลยแล้วก็ไปยิงเดี๋ยวผมไปเอาปืนแบบที่มันแบบประมาณแบบเข้าๆกันเดี๋ยวผมมาเอาปืนที่แบบใช้ร่วมกันได้นะครับผมที่ผมมองว่าใช้ร่วมกันแล้วดีนะครับนั่นก็คือ UMP การที่ผมบอกว่าเราไปปาดแล้วเราชาร์จก่อนยิงเดี๋ยวผมจะสอนนะครับจังหวะที่เราจะไปปาดเขาศัตรูสมมติศัตรูอยู่ข้างหน้าตรงนี้เราชาร์จไปก่อนแล้วก็เราสแนปยิงแล้วก็เข้ามาเราชาร์จไปก่อนแล้วก็รอสแนปยิงแล้วก็เข้ามาแต่ถ้าเราเขาปาดเราก็ฟังเสียงแล้วก็รอเขากระโดดแล้วก็ดักก็คือยิงรอเลยนะครับผมมันก็เหมือนกับการเล่นปืนปกติเลย
ก็คือจังหวะเหมือนเรา UMP เห็นมั้ยเราก็ยิงรอไปก่อนเนี่ยจังหวะแบบเราจะปาดทางซ้ายมืออ่ะเราก็ยิงรอไปแล้วยิงทิ้งไปแล้วเนี่ยยิงทิ้งไปแล้วอันนี้ก็คล้ายๆกันครับจากการยิงทิ้งก็เป็นชาร์จทิ้งไปก่อนแล้วก็ยิงเออมันก็ประมาณนี้ส่วนทำไมถึงเอา UMP มาพี่ก็คือถ้าเราเล่นซองชาร์จยิงเขาไม่ตายเราก็ได้ต่อ UMP เลยครับอ่ะเลยอ่ะรู้ว่าเขาวิ่งมาแล้วปึ๊บเขานัดเดียวเขาตายนัดเดียวก็คือตายคือจบแต่ถ้าเขาไม่ตายเราก็ชัก UMP ยิงสวนต่อเนี่ยเขาวิ่งมาปึ๊บ UMP ต่อเขาจะขาดแบบประมาณดาเมจ2ดาเมจเองครับเห็นมั้ยเขาจะขาดแบบ10 20เท่านั้นเองนัด2นัดเองเขาก็ตายเนี่ยเราพยายามฟังเสียงครับฟังเสียงแล้วก็ยิงเขาไม่ตายปุ๊บก็ UMP ยิงต่อมันจะต่อเนื่องกันเลยครับไม่ต้องให้เขาพักนะครับคือเล่นปืนนี้ถ้าหูฟังดีนะผมมองว่ายิงแบบเล่นง่ายเล่นง่ายเลยอ่ะถ้าหูฟังดีอ่ะปืนเนี้ยผมมองว่ามันเล่นง่ายเลยครึ่งไปเลยอ่ะถ้าหูฟังดีนะปืนเนี้ยเนี่ยปึ๊บเขามาชาร์จปึ๊บเราก็ม้วนก่อนไม่ทันได้ม้วนเราตายก่อนคือถ้าหูฟังดีผมมองว่าปืนนี้มันเล่นเป็นแบบปืนง่ายมากเลยอ่ะเนี่ยจังหวะแบบเขายิงฟรีอยู่เราปุ๊มเห็นไหมนัดเดียวเดี๋ยวพอเขามาปุ๊บเราได้ยินเสียงแล้วเขาจะมาทางหน้าปุ๊มแล้วก็ไปต่อประมาณนี้เลยครับเห็นไหมถ้าเรารู้ว่าทางศัตรูจะมาทางไหนเราก็ยิงปุ๊มมันไกลไปบางทีมันก็ไม่ได้ยิ่งไกลยิ่งโดนยากนะครับยิ่งใกล้ยิ่งโดนง่ายนะครับเคยได้ยินคำนี้ไหมคนดูเล็งน้อยพลาดน้อยเล็งมากพลาดมากไงเล็งน้อยมันจะพลาดน้อยเล็งมากพลาดมากเออประมาณนี้เนี่ยชาร์จไปปุ๊บเห็นไหมเราก็ชักปืนสองโลเลยครับเราแค่ยิงนัดเดียวพอเราไม่จำเป็นต้องไปชาร์จต่อเนื่องและเราไม่จำเป็นต้องชาร์จนานจนเกินไปนะครับชาร์จนานเราก็จะเสียจังหวะเนี่ยให้อันนี้เต็มปุ๊บเราชาร์จแค่ให้แบบหลอดแดงๆเต็มแล้วเราก็ยิงไปถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับค่อยชักปืนอื่นสู้ UMP สู้ถ้าเราไปชาร์จนานจนเกินไปมันจะเสียจังหวะทำให้เราตายเองได้นะครับปึ๊บปึ๊บเนี่ยชาร์จไปปึ๊บแล้วก็สะบัดไปครับปึ๊บชาร์จไว้ก่อนลืมชาร์จมั้ยเราก็จุกไปปึ๊บชาร์จล็อกปึ๊บเนี่ยเห็นมั้ยเขาไม่ตายเราก็ UMP ต่อได้เลยครับถ้าเล่นในแรงเมื่อกี้เขาอาจจะตายนะครับผมน่าจะไม่โดนเจมแบบนี้คือปืนนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าปืนนี้มันดูดเป้านะครับปืนนี้คือดูดเป้ายังไงก็คือเหมือนแบบเราจะปล่อยกระสุนใช่ไหมเราจะปล่อยกระสุนแล้วอะแบบเราชาร์จแล้วอะเนี่ยแบบประมาณเนี้ยเราชาร์จแล้วเราจะปล่อยกระสุนแล้วเราหันไปใกล้ศัตรูนิดเดียวเป้ามันก็จะดูดไปหาศัตรูเลยนะครับผมก็คือมันสะบัดให้เราอะมันไม่ใช่เหมือนการเล่นสไนนะที่เราต้องลากเป้าไปหาศัตรูเองแต่นี่คือแบบพอเราเข้าไปใกล้ศัตรูนิดเดียวปุ๊บเป้ามันก็จะดูดอัตรามันยิงช้าเขาเรียกว่าอัตรามันยิงช้าพอตายิงช้าปุ๊บเรายิงไปก่อนแล้วแล้วเป้ามันก็เลยล็อกแล้วกระสุนก็จะตามไปทางที่เป้าเราล็อกนะครับอาจจะเข้าใจยากนะแต่ผมก็พยายามให้เห็นภาพที่สุดแล้วอ่ะเออแล้วก็มาเรื่องจังหวะต่อครับจังหวะหูฟังครับเนี่ยรู้ว่าเขาอยู่ข้างหน้าเราปุ๊บเราจะปัดปึ้มรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้ปุ๊บปึ้มชาร์จรอไปก่อนครับถ้าเราจะปัดเราก็ชาร์จรอแค่นั้นเองแต่ถ้าเขาจะชาร์จเราก็รอเขาชาร์จเนี่ยเราก็รอเขาชาร์จครับเอ้าเขาไม่มาชาร์จว่ะเอานี่ไงมาแล้วเนี่ยครับผมชาร์จแค่นิดเดียวเองแบบไม่ถึงวิอ่ะไม่ถึงวิแล้วก็ยิงได้เลยครับผมเนี่ยแค่วงกลมอันนี้เต็มอ่ะแค่วงกลมอันนี้เต็มอ่ะเนี่ยแล้วก็ยิงเท่านี้แหละครับปืนก็เต็มประสิทธิภาพแล้วเนี่ยครับไม่ตายปุ๊บยืนพีต่อประมาณนี้เลยครับไม่จำเป็นต้องแบบชาร์จแบบเนี้ยแล้วก็เดินแบบเนี้ยไม่จำเป็นเลยนะครับผมพยายามฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่จำเป็นแบบต้องชาร์จแบบเนี้ยมันคือแบบยิ่งชาร์จเยอะมันไม่ใช่จะแรงนะมันก็เบานะครับผมมันเท่ากันอ่ะเออชาร์จนานกับชาร์จแค่วงกลมเต็มอ่ะมันก็เท่ากันเนี่ยเท่ากันเลยครับกับชาร์จแบบเนี้ยกับชาร์จแบบเนี้ยดาเมจเท่ากันเลยครับตายเหมือนกันชาร์จนานมันไม่ดีครับผมก็คือเราจะได้ยิงไปก่อนอ่ะโดนไม่โดนก็ค่อยว่ากันแต่เราชาร์จแป๊บเดียวเนี่ยเหมือนเขามาแล้วปุ๊บชาร์จไปเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวเองนะผมชาร์จเห็นไหมก็ดาเมจก็เต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับผมสำหรับคลิปลูกซองก็ประมาณนี้นะครับผมให้ทำความเข้าใจกับลูกซองให้ดีก่อนไปนำไปใช้นะครับผมมันจะช่วยปรับเทคนิคเราได้และเราสามารถปรับเปลี่ยนตามปืนไปได้และสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเออใครที่สงสัยหรืออะไรก็คอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับ